ครับผมนะฮะอันนี้มีงานของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกเวลามีเทศกาลเนี่ย OIC เราจะกัดเขาเรียกว่ากิจกรรมอยู่นะฮะครั้งนี้เหมือนกันเดือนแห่งความรักนะครับนอกจากความรักที่เราส่งต่อให้คนรักของเราส่งต่อให้คนรอบตัวของเรานะฮะเราต้องมีความรักส่งต่อให้คนอื่นเช่นกันนะครับกิจกรรมชื่อว่า OIC Love Charity Your Heart Will Go On ครับเดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับความหมายของ Your Heart Will Go On ครับผม Your Heart Will Go On เนี่ยก็คือเพลงประกอบไททานิคเอไม่ใช่ครับโคราชกันนะอันนั้น My Heart ด้วยนะฮะYour Heart Will Go On เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่างานนี้นะฮะงานบุญครั้งนี้ที่เราชวนทุกคนมานะครับร่วมทำบุญกันเนี่ยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้โรคหัวใจสิริราชมูลนิธิและความหมายของ Your Heart Will Go On ก็คือเราอยากให้ทุกคนนะครับที่มาช่วยกันเนี่ยส่งต่อนะฮะรายได้หรือว่าความรู้สึกความแบบความดีทั้งหมดนะครับมอบให้กับนะฮะผู้ป่วยโรคหัวใจทำให้เขาเนี่ยได้ใช้หัวใจเต้นต่อไปหรือว่ามีชีวิตต่อไปนั่นเองใช่แล้วนะฮะกิจกรรมดีๆนะครับส่งต่อความรักกันต่อกันนะฮะกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มในวันที่พฤหัสนะเอ้ยวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมนะฮะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะครับเวลาบ่ายโมงถึง2ทุ่มนะครับในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแน่นอนเลยนะครับเราจะมีการขายเสื้อนะครับเป็น OIC นะฮะเวอร์ชั่น Love Charity โอ้โหอันนี้มีรูปมั้ยมีรูปมั้ยฮะมีมั้ยฮะเสื้อ OIC OIC ครับเวอร์ชั่น Love Charity ครับโอ้โหเสื้อสวยงามมากยังครับยังไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอารูปอัปเดตให้ดูแน่แล้วก็มีขายฮะ DVD ครับ10ปี OIC เกมครับเวอร์ชั่นฮะเหมือนที่ออนแอร์เปียบเลยคือไม่มีการตัดต่อครับทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ออกทีวีเนี่ยเราใส่แบบเต็มๆเลยต้องครับเพราะมีหลายช็อตมากที่เราพูดกันแล้วออกไม่ได้นะใช่ใช่และที่สำคัญครับมีเกมต่างๆให้ร่วมสนุกกันแน่นอนนะฮะและที่4เนี่ยข้อที่4เนี่ยชอบมากครับคือมีการขายเสื้อสีมือการเพ้นของศิลปินด้วยโอ้โหมีทั้งหมด11ตัวครับมิกกี้นะฮะศิลปินนะครับที่มาเพ้นเสื้อฮะเพื่อร่วมเล่นเกมนะครับแล้วก็ทำบุญกันนะครับแต่ผมจะพูดชื่อเลยนะครับมีรูปขึ้นด้วยนะฮะเริ่มต้นจากบี้ไม่ใช่บี้ KPN นะฮะแต่ว่านี่คือบี้สุกิจวิเศษแก้วนั่นไงนะครับรุ่นสุบรุษครับนะครับอ้นนะฮะดิวตัมเดอะสตาร์ต้นวันสมชัยครับหายป่วยมาเพ้นเสื้อแล้วฮะถูกต้องพี่นัทศักดาธรครับครับเต๋าสมชัยไม่มาครับไม่ใช่ครับเต๋าเอฟมาฮะครับผมคาชาครับใช่ตัวฮะแล้วก็มาร์ชด้วยนะฮะมาร์ชฮอร์โมนครับถูกต้องครับเราจะขายเพียงตัวละ 1,999 บาทนะฮะแฟนคลับของศิลปินทั้ง7ท่านฟังให้ดีนะฮะเสื้อมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าอยากจะได้ต้องรีบมาลงทะเบียนก่อนครับและก็มาเล่นเกมในงานนะคุณถึงมีสิทธิ์ซื้อเสื้อเราไม่มีการประมูลเด็ดขาดไม่มีครับนะครับฮะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเปิดประเดิมนะครับการโปรโมทนะครับมี1เสื้อเพ้นท์นะครับจากฝีมือนะฮะคุณนัทศักดาธรนะครับที่เขาเนี่ยมาร่วมเพ้นท์เสื้อครับ OIC ครับLove Charity ครับเพื่อร่วมประมูลในวันนั้นด้วยใช่พี่นัทจะเพ้นท์เป็นรูปอะไรแล้วก็ความหมายของเสื้อนี้คืออะไรพี่นัทครับความหมายคืออะไรครับผมไหนครับสวัสดีครับผมนัทศักดาธรนะครับเดือนนี้ก็กุมภาพันธ์นะครับเดือนเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็ OIC ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากทุกคนซึ่งมีชื่อว่า OIC Love Charity นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการรวบรวมศิลปินหลายๆคนนะครับมาเพ้นเสื้อเป็นลายพิเศษนะครับเพื่อร่วมกันหารายได้มอบให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้นะครับศิริราชมูลนิธินะครับก็เป็นการทำความดีอีกรูปแบบที่ทุกคนจะมาร่วมทำด้วยกันได้นะครับซึ่งผมก็นี่เพ้นมาแล้วเป็นรูปAch, เห็นไหมหัวใจยิ้มมีปีกด้วยนะครับก็เป็นคอนเซปต์เหมือนกับว่าเราส่งต่อความรักความรู้สึกดีให้มันบินไปหาทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นหัวใจที่เขาเรียกอะไรเบิกบานมีความสุขได้ถ้าคนเราส่งต่อความรักความรู้สึกดีให้กันครับผมก็ใครที่อยากได้เสื้อตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับซึ่งรายได้เนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้นะครับศิริราชมูลนิธินะครับถึงแม้มันอาจจะดูเป็นเงินที่ไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการที่เรามาร่วมทำสิ่งดีๆร่วมกันนะครับเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้สังคมเรามีรอยยิ้มนะครับขอบคุณผมไม่ได้โปรโมทนะผมแค่ผิดลายเสื้อก่อนนะฮะนี่เป็นยังไงเข้าใจแผลเนอะมาแล้วมาแล้วนะอันนี้นะครับเป็นเสื้อของพี่นัทศักดาธรนะฮะเป็นรูปหัวใจติดปีกนะครับยังไงขอบคุณพี่นัทด้วยนะฮะที่มาเพ้นเสื้อให้เรามาขายแบบนี้นะครับนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับแฟนคลับฮะอย่าลืมครับ6มีนาคมครับเรามีนัดกันที่เทอร์มินอล21นะครครับเพื่อทุกตัวฮะ
ที่มีการเพ้นท์นะครับของศิลปินเนี่ยราคา 1,999 บาทใช่แล้วเริ่มครับตั้งแต่บ่ายโมงครับถึง2ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับรายได้เนี่ยเราจะมอบไปกับผู้ป่วยยากไร้โรคหัวใจศิริราชมูลนิธินะครับครับผมนะฮะ6มีนาครับใครว่านะฮะอยากทำบุญอยากช่วยเหลือกันหรืออยากเจอพวกเราเจอกันได้ Terminal 21นะครับและเสื้อแบบนี้ศิลปินทุกท่านนะฮะเดี๋ยวไปอยู่ที่งานแน่นอนนะครับใครอยากได้อย่าลืมมาเล่นเกมที่งานกับเราครับส่วนวันนี้ครับเนื่องจากที่พี่นัทฮะน่ารักกับเรามาตลอดเราก็เลยจะน่ารักกับพี่นัทศักดาธรมั่งนะครับเราจะเปิดซิงเกิลล่าสุดครับของพี่นัทเพลงนี้เพราะมากครับครับยิ่งคุยยิ่งเฮงาฮะเหงาครับ